Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เราอาจจะนึกไม่ถึงและอาจจะเป็นภัยเงียบนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนค่ะโดยในผู้หญิงเนี่ยก็มักจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าผู้ชายด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยทองหรือว่าวัยหมดประจำเดือนแล้วแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยแต่เราจะต้องทำอย่างไรนั้นวันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับคุณหมอตั้มค่ะนายแพทย์ประพันธ์โกมลมานศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการบาดเจ็บของกระดูกโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะหมอตั้มครับสวัสดีครับหมอจอยครับอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายจริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าคะหมอตั้มต้องท้าความอย่างนี้เลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันอย่างนึงคือผู้หญิงเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้ามาเกี่ยวถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือมีประจำเดือนนี่แหละพอหยุดมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็จะลดลงนะครับมีผลต่อการดูดซับของตัวแคลเซียมเข้าไปในกระดูกทำให้มีอัตราเสี่ยงในโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ชายครับแล้วนอกจากผู้หญิงแล้วเนี่ยหลายคนก็จะได้ยินมาว่าการดื่มชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมเป็นประจำอะค่ะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้นจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันไหมคะแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้จริงๆมีอะไรบ้างคะก็ข้อแรกเลยที่ถามเรื่องของชากาแฟหรือน้ำอัดลมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะพูดว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงไหมคือมันมีเรื่องของคาเฟอีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้มันมีผลต่อการดูดซึมคาเฟียมกลับเข้าไปในกระดูกเช่นกันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีพวกน้ำตาลในน้ำอัดลมเยอะทำให้มีผลต่อเรื่องของโรคเบาหวานได้ซึ่งเบาหวานก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในโรคกระดูกพรุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะน่าจะเกี่ยวโยงกันครับส่วนเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะมีอีกหลายหัวข้อเลยครับผมเช่นอะไรบ้างคะหมอตาครับก็อย่างแรกเลยในปัจจัยเสี่ยงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาที่ภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าสเตียรอยด์นะครับเป็นประจำเนี่ยก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนหรือปัจจัยที่พ่อแม่เคยเป็นโรคกระดูกพรุนมาก่อนหรือกรณีที่ว่ามีอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ว่ากระดูกหักหรือจะเป็นพวกการสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณหนึ่งก็จะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนเช่นกันครับอาการเตือนล่ะคะหมอตั้มวันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับปกติแล้วเนี่ยโรคกระดูกพรุนเนี่ยเขาเรียกว่าโรคคุกคามแบบภัยเงียบตามความหมายเลยครับอาการไม่ค่อยมีแต่ว่าส่วนมากแล้วจะมาพบแพทย์ด้วยเรื่องความสูงลดลงตอนสาวๆเคยถ่ายบัตรประชาชนได้175พอมาตอนนี้เหลือ170เป็นต้นนะครับส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งเช่นความสูงลดลงประมาณ4เซนหรือ2เซนต่อปีอย่างเงี้ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งส่วนเรื่องอาการอื่นที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของพยานอันตรายที่เล็กน้อยแล้วทำให้เกิดกระดูกหักเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแล้วแล้วก็หักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการค่อนข้างน้อยครับแทบจะไม่มีอาการเลยก็คือเราควรจะมาตรวจถ้าเราเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วอันตรายของโรคนี้คืออะไรคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอันตรายได้ถึงชีวิตเลยหรือเปล่าปัญหาอย่างนึงเลยเนี่ยในผู้สูงอายุนะครับคือโรคกระดูกพรุนเนี่ยถ้าเป็นไปแล้วไม่ได้รักษาเช่นคนไข้ที่หรือผู้ป่วยที่นอนพลิกตัวธรรมดาหรือว่าลื่นแค่สไลด์บนเตียงตกลงมาที่ระดับไม่สูงมากก็สามารถทำให้โอกาสหักได้สูงแล้วตำแหน่งที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระดูกข้อสะโพกกระดูกข้อมือแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วถ้ามาตรวจพบว่าเป็นกระดูกพรุนนะคะเรามีแนวทางการรักษายังไงบ้างคะหมอตั้มอย่างแรกเลยนะครับตอนมาตรวจเนี่ยเราจะตรวจเรื่องของมวลกระดูกก่อนนะครับเราจะมีเครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกก่อนว่าเป็นหรือเปล่าพอเป็นปุ๊บการรักษาเนี่ยถ้าเป็นแค่กระดูกบางยารักษาก็แบบหนึ่งถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนยารักษาก็อีกแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยารักษาโรคกระดูกพรุนเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นในรูปแบบของการกินแล้วก็รูปแบบของการฉีดการกินเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยที่ผมเห็นทั่วไปก็คือกินประมาณ1เม็ดต่อสัปดาห์จะเลือกคอมเพลแอนเป็นความสำคัญมากกว่าคือการกินอย่างสม่ำเสมอเพราะคนไข้ก็ต้องมีวิธีการกิน1เม็ดต่อสัปดาห์กินให้ตรงเวลานะครับคราวนี้บางคนเนี่ยไม่ได้กินเป็นฉีดเนี่ยบางทีก็มีฉีดทั้ง6เดือนครั้งหรือดิบปีละครั้งก็ยังมีแต่ว่าผลข้างเคียงของแต่ละอันก็ต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยากินหรือว่ายาฉีดเนี่ยเราต้องใช้ยากันตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคะคำถามนี้เจอทุกคนที่ถามเลยครับก็ปกติแล้วเนี่ยการรักษาโรคกระดูกพรุนเนี่ยเมื่อหมอให้ยาไปแล้วว่าเป็นโรคกระดูกพรุนคนไข้ไม่ได้จำเป็นต้องกินยาชนิดนั้นตลอดชีวิตต้องย้ำอย่างนี้ก่อนเราต้องมีการประเมินทุกๆ3-5ปีหรือเร็วกว่านั้นเนี่ยตอนนี้การรักษาตอบสนองต่อการรักษาไหม
ยาที่ให้ไปหรือเราต้องเปลี่ยนฟอร์มหรือเปลี่ยนรูปแบบไหมนั่นคือการติดตามอาการครับเราก็ต้องดูกันเป็นระยะๆไปนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนเรามารักษากับคนที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยค่ะหมอตามแล้วเกิดเหตุอีกทีกระดูกหักทีนี้ถ้าเราเจอก่อนถ้าเราได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะดีกว่าคนที่ไม่เคยรักษาไหมคะดีกว่าแน่นอนเลยครับหมอจอยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคนสูงอายุกระดูกหักด้วยโรคกระดูกพรุนทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย 60-70-80% ขึ้นไปหักแล้วมันหักเยอะส่วนมากต้องผ่าตัดเช่นหักข้อสะโพกเนี่ยผ่าตัดเกิน 80-90% แน่นอนถ้าไม่มีข้อห้ามหรือข้อบ่งชี้ที่ว่าไม่ให้ผ่าหรือข้อมือก็ตามที่แตกหรือหักยุบกระดูกพรุนเนี่ยเป็นความผิดปกติของทั้งความหนาแน่นมวลกระดูกทั้งมวลกระดูกแล้วก็คุณภาพถ้าได้รับยาก่อนเนี่ยทั้งมวลกระดูกทั้งคุณภาพกระดูกมันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วจะหักเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่องความปลอดภัยก็จะดีขึ้นไม่หักง่ายอันที่สองคือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยเท่ากับการผ่าตัดก็มีประโยชน์มากกว่าชัดเจนทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าอย่าลืมต้องมาตรวจให้แน่ใจเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีอาการเตือนอย่างที่หมอตั้มเล่าให้ฟังด้วยก็ต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยที่บ้านด้วยนะครับโอเคค่ะสุดท้ายอยากให้หมอตั้มฝากถึงคนที่ยังไม่เคยตรวจหรือคนที่มีความเสี่ยงก็ตามเราจะป้องกันดูแลตัวเองยังไงดีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ค่ะครับสุดท้ายก็อยากฝากนะครับสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามีข้อบ่งชี้การตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกเพื่อคัดกรองเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้หักแต่จะมีเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเช่นอายุน้อยที่ต้องตัดรังไข่ก่อนเวลาอันควรเช่นตัดสองข้างหมดประจำเดือนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นหรือโรคบางอย่างที่เขากินยาอยู่เช่นยาสเตียรอยนะครับหรือมีประวัติบางอย่างก็สมควรที่จะตรวจคัดกรองเช่นกันครับครบถ้วนเลยค่ะสำหรับข้อมูลความรู้ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงการดูแลรักษารวมถึงการป้องกันด้วยสำหรับโรคกระดูกพรุนวันนี้ต้องขอบคุณหมอตั้มมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรานะคะครับขอบคุณครับหมอจอยครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ